มีอย่างหนึ่งปมหนึ่งใครเป็นคนสั่งตายบังหมาดอันเนี้ยสังคมยังคาใจเพราะอย่าลืมนะอมรินทร์ทีวีเราได้คลิปมาเป็นคำรับสารภาพอ๋อไม่ใช่สิป้าอ้วนเมียคนที่หนึ่งบอกฉันไม่ได้เป็นการรับสารภาพแต่ฉันเป็นการอธิบายยืนยันไทม์ไลน์เหตุการณ์ว่าฉันมีการพูดคุยกับชัยจริงๆเพราะชัยจะมาขอยืมเงิน 100,000 บาทฉันก็ให้ไปเพราะบังหมาดผัวฉันเนี่ยเคยสั่งเอาไว้แล้วสุดท้ายแล้วมีการปรับทุกข์กันแล้วบอกเนี่ยฆ่าเลยไหมเก็บเลยไหมฉันนั่นบอกว่าเก็บแต่สุดท้ายฉันก็บอกว่าเนี่ยไม่เอาแล้วแต่ไม่ทันติดต่อไม่ได้คุณผู้ชมคะในขณะที่เรากำลังรอผลการชันสูตรศพเรื่องนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ยากเพราะอะไรรู้ไหมที่ศพเนี่ยมันมีเชือกมันมีเทปกาวพันหน้ายังไง DNA คนร้ายต้องติดอยู่ที่ของพวกนี้แล้วเดี๋ยวรอดูว่ากลุ่มที่คาดว่าน่าจะเป็นทีมอุ้มจะมีแค่3คนตามที่ตำรวจรู้หรือไม่แล้วป้าอ้วนอย่าลืมว่าหลักฐานทางโทรศัพท์มือถือที่จะมีการพูดคุยกันกับนายชัยซึ่งเห็นตำรวจบอกก็เก็บรวบรวมเอาไว้ตลอดอยู่แล้วเพราะป้าอ้วนไม่ได้หนีป้าอ้วนเองวันนี้เราไปเจอป้าอ้วนบอกว่าฉันรู้ตัวฉันอาจจะโดนจับก็ได้นะแล้ววันนี้ป้าอ้วนนะคะคืออย่าใช้คำว่าสั่งเสียเลยป้าอ้วนบอกว่าฉันขอจัดการทุกอย่างก่อนก็แล้วกันก่อนที่อะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นกับฉันคุณผู้ชมวันนี้ป้าอ้วนร้องไห้ตั้งแต่เมื่อเช้าเลยนะคะแล้วก็ร้องไห้ทั้งวันถามว่าเพราะอะไรทำไมป้าอ้วนถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องจัดการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนป้าอ้วนบอกมันมีอยู่2ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น1ฉันจะโดนจับแล้วก็ถามป้าอ้วนแล้วทำไมป้าอ้วนคิดว่าป้าอ้วนจะโดนจับป้าอ้วนบอกก็นี่ไงฉันเป็นคนบอกกับไอ้ชัยว่าให้เอาตมาดเนี่ยผัวฉันเนี่ยเอาไปเก็บเออเก็บไหมเก็บแล้วก็มีการโอนเงินให้แสนหนึ่งตำรวจอาจจะมองว่าอันเนี้ยคือการจ้างวานฆ่าแล้วทำไมป้าอ้วนไม่ได้เอาเงินแสนหนึ่งกลับคืนมาอธิบายไม่ได้อันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอ้าวแล้วถ้าไม่โดนจับแต่ป้าอ้วนวันนี้บอกตัวเองน่าจะเข้าคุกแต่วันนี้ร้องไห้เลยนะคะบอกฉันขอทำศพผัวฉันก่อนได้ไหมที่ให้ดูขาไม่ใช่อะไรขาแกก็ไม่ค่อยดี คืออันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ป้าอ้วนบอกฉันจะโดนจับแน่นอนเพราะฉันบอกไอ้ชัยให้เก็บเรื่องที่สองฉันอาจจะตายก็ได้นะเราก็ถามอ้าวแล้วใครจะมาทำอะไรป้าคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรงเนี้ยเพื่อดูแลความปลอดภัยอารักขาป้าอ้วนป้าอ้วนบอกฉันอาจจะตายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันกลัวว่าตอนนี้ผัวฉันเนี่ยบังหมาดเนี่ยมันไม่ตายแต่มันรู้ว่าเดี๋ยวฉันจะเก็บมันก็เลยไปร่วมมือกับไอ้ชัยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันเจอกันในคุกแล้วเดี๋ยวจะส่งคนมาฆ่าฉันอีกทีนึงโอ้คุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆมีหลายคนพูดเรื่องนี้เดี๋ยวจะบอกเพราะบางคนได้ข้อมูลมาเหมือนกันว่าศพในหลุมอาจจะไม่ใช่บังหมาดบังหมาดอาจจะยังไม่ตายนี่คือการจัดฉากตลบหลังป้าอ้วนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ป้าอ้วนบอกวันนี้ตำรวจอยู่ด้วยตลอด24ชั่วโมงเอาทีละเรื่องก่อนเรื่องที่บอกว่าตัวเองอาจจะโดนจับคุณผู้ชมวันนี้เห็นบอกป้าอ้วนเรียกครอบครัวทั้งครอบครัวตัวเองมีลูกนะคะแล้วก็ครอบครัวของเสียหมาดมาพูดคุยกันเห็นบอกจะมีการจัดแจงเรื่องของทรัพย์สินอย่าลืมว่าทรัพย์สินครอบครัวนี้30ล้านทั้งสนามไก่ชนคือบ่อนไก่ป้าบอกขายไปแล้วได้เงินมาแล้วแล้วก็มีสวนทุเรียนซึ่งป้าอ้วนเองเนี่ยอยากจะให้คนในครอบครัวดูแลสวนทุเรียนต่อคุณผู้ชมคะวันนี้บอกขอจัดแจงทุกอย่างเลยให้เรียบร้อยและเดี๋ยวขอทำศพผัวไม่รู้จะมีโอกาสได้ทำหรือเปล่านะเดี๋ยวฉันจะทำทุกอย่างก่อนที่ฉันจะเข้าคุกสวนทุเรียนมันก็จะมีรายได้หลานเห็นบอกหลานเขยของบังหมาดเนี่ยจะได้เงิน 16% บวกกับเงินอีก1.5 ล้านป้าหมูเป็นพี่สาวบังหมาดแล้วลูกติดป้าอ้วนแอร์เนี่ยเขาทำด้วยเขาก็ต้องได้ด้วยอาของฉันอีกคนนึงชื่อว่าอาโกก็ขอให้เขาได้รายได้จากสวนทุเรียนด้วยรถฟอร์จูเนอร์ของป้าอ้วนที่ผัวเนี่ยโดนอุ้มขึ้นรถไปและตำรวจไปตามยึดมาได้นะคะจากนครพนมเนี่ยป้าอ้วนบอกอ๋ออันเนี้ยให้ไฟแนนซ์มันยึดไปเป็นของกลางในคดีอุ้มผัวด้วยไม่อยากได้คืนมาละมีกระบะคันนึงเอาไว้ใช้ในสวนทุเรียนมีบ้านในสวนทุเรียนให้หลานเขยเสียหมาดดูแลบางหมาดมีปืนอยู่กระบอกนึงให้หลานสาวชื่อเหมียวเก็บเอาไว้ป้องกันตัวแต่คนที่ป้าอ้วนบอกอย่าหวังว่าจะได้มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของฉันกับบังหมาดแม้แต่แดงเดียวคือเก๋ค่ะภรรยาคนที่สองของบังหมาดวันนี้ป้าอ้วนบอกเลยนะห้ามให้มันมีส่วนร่วมห้ามแบ่งรายได้จากสวนทุเรียนให้ได้โดยเด็ดขาดถ้ามีใครแบ่งให้จะตามเช็คบิลทุกคนคุณผู้ชมวันนี้ป้าอ้วนพูดเรื่องเช็คบิลคือถ้าตัวเองอยู่ในคุกครับโดนจับและรู้ว่ายายเก๋ได้สมบัติฉันเช็คบินได้เดี๋ยวฉันจัดการแต่ถ้าฉันโดนเก็บถ้าฉันตายเป็นผีฉันก็จะตามเช็คบิน
โอ้โหนี่ขายเพราะว่าปีนี้ลงไปล้านนึงแล้วแล้วนี่คือ5แสนก็เป็นล้าน5แสนแต่ใช่คือล้าน5เนี่ยตัดขึ้นมาแต่ลดน้ำหนักส่วนของแกก่อน 16% ขายได้เท่าไหร่ตัด 16% เป็นของแกไปก่อนเสร็จแล้วก็ตัดขึ้นมาเป็นล้าน5เป็นค่าปุ๋ยค่ายาที่เหลือแบ่ง3ส่วนแต่ส่วนของพี่หมูเนี่ยวงเล็บเลยนะอย่าให้คนอื่นนะเพราะว่าพี่น้องในหัวหลายคนแต่คนที่เป็นทายาทหรือเป็นคนเลี้ยงพี่หมูไอ้คือพี่หมูเพราะฉะนั้นส่วนนั้นสมบัติทางนี้เป็นพันของฉันสร้างกับในหัวใครจะมาแตะต้องไม่ได้ทั้งนั้นแล้วฉันก็ไม่ให้ใครโดยเฉพาะเอกูไม่ให้เด็ดขาดจะมาพูดถึงขอส่วนแบ่งนักสิทธิ์ตังก็ไม่ให้นะเดี๋ยวจะมาเห็นว่าปีนี้ขายทุเรียนได้เยอะหลายล้านจะมาขอหนูสักแสนหนึ่งหรือห้าหมื่นไม่ต้องให้มันใครจะให้ถ้ากูรู้นะเช็คบินทุกคนเลยจะบอกให้ไม่ยอมให้เลยสลึงนึงกูเขาไม่ให้เรื่องรถคันของเราสี่ประตูนั่นเอาไว้ใช้ที่สวนก็ไม่ต้องให้ใครแล้วก็ไม่ต้องไปส่งไปขออะไรแล้วเพียงแต่ว่าถึงปีก็คอยต่อทะเบียนหน่อยก็แล้วกันใครมาเอาไม่ต้องให้ทั้งนั้นบอกว่านุ่นสั่งแล้วว่าให้เป็นสมบัติของสวนช่วยกันใช้ช่วยกันดูแลเพชรดูแลรถด้วยนะใครมาเอาก็บอกว่าไม่ให้ไปที่ไหนสำหรับอยู่ในสวนแล้วก็เรื่องปืนของแม่หัวอย่าลืมนะเอาทะเบียนไปรับปืนคือฉันเสียดายอย่างเดียวว่าฉันกลัวว่าฉันจะไม่ได้จำนอนศพแม่หัวแล้วเพราะเดี๋ยวหมายก็คงออกมาแล้วคำพูดคำหนึ่งคือก็เดี๋ยวหมายก็จะออกมาแล้วเออหลังจากที่มีการแหมไม่อยากใช้คำว่าสั่งเสียเลยป้าวนบอกใช้คำว่าจัดการทรัพย์สินทั้งหมดหลังจากที่ตัวเองไม่อยู่จะไม่อยู่บนโลกใบนี้หรือไม่อยู่ในบ้านจะต้องไปอยู่ในเรือนจำแต่ขอจัดการเรื่องทั้งหมดไว้ก่อนมันจะได้ไม่เป็นภาระให้กับคนข้างหลังแล้ววันนี้ตลอดการพูดเนี่ยป้าวนร้องไห้ตลอดเลยนะฮะแต่พอพูดถึงเก๋ภรรยาคนที่สองป้าอ้วนไม่ร้องเลยและป้าอ้วนเหมือนแค้นมากหลังจากนั้นเองป้าอ้วนก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่คุยกับญาติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยป้าอ้วนบอกว่าสิ่งที่วันนี้ที่พูดออกไปคือไม่ได้เป็นการสั่งเสียแต่เป็นการจัดการในส่วนของมรดกทั้งหมดเพราะป้าอ้วนบอกว่ารู้ตัวเองดีจะต้องโดนหมายจับแล้วต้องติดคุกถ้าไม่ติดคุกก็เหมือนอย่างที่คุณฝ้ายบอกไปอาจจะถูกฝ่ายตรงข้ามยิงตายแต่ป้าอ้วนบอกอยากขอโอกาสทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยน้องนิวยอร์กอยู่กับป้าอ้วนตลอดเวลานะฮะแล้วก็มีบางช่วงบางตอนตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วพอรู้ว่าไปเจอศพบังหมาดถูกฆ่ามัดมือมัดเท้าฝังไว้ในหลุมในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลป้าอ้วนตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าขอโอกาสตำรวจหน่อยก็แล้วกันหากโดนหมายจับในวันนี้พรุ่งนี้ขอโอกาสได้ดูหน้าเสี่ยหมาดผัวรักเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่คิดหนีอยู่แล้วเปิดหัวเข่าให้น้องนิวยอร์กดูเลยฉันผ่าเข่าเดินกระยอกกระแยกแบบเนี้ยฉันจะหนีไปไหนพ้นถ้าตำรวจให้โอกาสจะขอจัดงานศพให้เสร็จหลังจากที่เผาศพผัวตัวเองเสร็จจะเดินทางเข้าไปมอบตัวทันทีเพราะตอนนี้ห่วงลูกหลานจะจัดงานศพของเสี่ยหมาดผัวของตัวเองได้ไม่ดีไม่สมฐานะแล้วมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ตัวเองเห็นบอกว่านั่งรอหมายจับไม่ได้เป็นการท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแต่ป้าอ้วนบอกฉันรู้ชะตากรรมของตัวเองดีอยู่แล้วแล้วก็ขอรอดูหน้าสามีด้วยถามว่าทำไมอ่ะทำไมป้าอ้วนมั่นใจจังเลยว่าตัวเองจะต้องถูกหมายจับพอพูดย้ำๆๆๆพูดกับทั้งญาติพูดกับทั้งสื่อป้าอ้วนบอกว่าก็มาจากคลิปที่อมรินทร์ทีวีเราเปิดไปไงมันเป็นการเปิดใจแล้วก็มีการพูดถึงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคลิปวันนั้นที่คุยกับญาติตำรวจก็บันทึกเอาไปไว้หมดแล้วแล้วญาติก็รู้หมดแล้วแต่เหตุผลทั้งหมดตามคลิปวันนั้นที่อมรินทร์ทีวีเราได้มาที่พูดไปป้าบอกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่เคยคิดจ้างวานฆ่าผัวตัวเองก็เ
็ฉันก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าฉันคงต้องติดคุกหรือไม่ก็โดนยิงตายมันต้องสักอย่างหนึ่งแน่เพราะฉันก็บอกแล้วหนีฉันก็ไม่หนีแต่ถ้าทางนู้นเขาก็อาจจะคิดว่าอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาก็คงจะมาเก็บฉันแน่ซึ่งฉันก็เตรียมแล้วทำใจแล้วไม่ได้คิดจะหนีไปไหนแต่สิ่งที่เสียดายอย่างเดียวฉันอยากจะอยู่ดูในหัวใกล้ๆสักทีเรื่องเงินจัดงานอะไรนะเราเตรียมแล้วแต่ถ้าเราไม่อยู่เราก็กลัวในหัวจะไม่สมหน้าใครถ้าเขายอมนะฉันขอแค่ทำเสร็จแล้วฉันจะไปหาเองเลยไม่ต้องเพราะฉันไม่เคยคิดจะหนีตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้ท้าทายไม่ได้นั่งรอหมายจับเรารอในหัวถ้าเป็นได้เราอยากจะวิงวอนว่าขอให้เราอยู่เผาในหัวก่อนได้ไหมป้าอ้วนจับอะไรที่ทำให้ป้าอ้วนคิดว่าตัวเองน่าจะถูกหมายจับไปด้วยก็คลิปที่ฉันไปพูดกับตำรวจไงไม่ใช่ได้อย่างนี้นักข่าวรู้นะว่าฉันทำไมเพิ่งมาพูดฉันพูดมาตั้งแต่เดือนแรกแล้วคือป้าก็พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจมาตลอดใช่แต่ฉันก็รู้ว่าฉันก็ผิดที่คิดเรื่องนี้แต่ความที่กลัวว่าลูกจะตายตัวจะตายก็เหมือนคนที่จะดิ้นรนเพื่อให้ลูกรอดตายแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวที่พอทะเลาะ กันแล้วเพื่อนเขาก็เข้ามาตรงนี้เราถึงได้คิดว่านั่นคือเป็นการกระทําของเขาที่จะมาเก็บเราเราก็เลยคิดว่านี่มันน่าจะต้องเป็นเรื่องจริงแล้วในหัวคงเอาจริงคุณผู้ชมฮะและที่ป้าอ้วนบอก 100,000 บาทอันเนี้ยฉันยังยืนยันคำเดิมคลิปที่อมรินทร์ทีวีได้มาแล้วเพิ่งเปิดเผยก็ต้องยอมรับอมรินทร์ทีวีเราก็รู้มาสักพักแล้วตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแต่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเดี๋ยวขอไว้ก่อนรอให้ข้อมูลต่างๆรอเจอศพรอใกล้คลี่คลายคดีก่อนแล้วค่อยเปิดคำรับสารภาพของป้าอ้วนเพราะป้าอ้วนบอกตอนนั้นที่บอกอยากสั่งเก็บบังหมาดเพราะช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วบังหมาดผัวฉันพาชัยหรือว่าเสียชัยผู้มากบารมีที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชมาหาที่บ้านมากันทั้งคู่นะฮะแล้วก็ข่มขู่บอกจะยอมหย่าไหมจะยอมเลิกไหมจะยอมขายทรัพย์สินทั้งหมดแล้วแบ่งเงินกันไหมพอแบ่งเงินกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเสียหมาดหรือว่าบังหมาดผัวของป้าอ้วนจะได้ไปอยู่กับเก๋คุณผู้ชมฮะแล้ววันนั้นป้าอ้วนบอกฉันไม่ยอมยังไงฉันก็ไม่เลิกฉันไม่ขายนี่มันที่ของฉันบังหมาดบอกถ้าไม่ขายก็ตายเลยเป็นที่มาของว่าอ๋อตอนเดือนมกราชัยย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาขอเงินเลยมีการให้เงินไปและอาจจะบอกถ้าฉันไม่จ้างชัยฉันก็ตายเพราะฉะนั้นเลยคิดจะจ้างชัยไปเก็บผัวตัวเองแต่นึกขึ้นได้สงสารน่ะโทรไป15ครั้งนะฮะคุณผู้ชมแต่ติดต่อไม่ได้ค่ะมันก็เลยล้มเลิกไม่ได้โอ้เรื่องราวทั้งหมดวันนี้ถามว่าครอบครัวของบังหมาดเขารู้สึกยังไงคุณผู้ชมจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2กลุ่มบางคนก็แค้นมากเลยบอกป้าอ้วนเธอแหละเป็นคนต้นคิดทั้งหมดถ้าเธอไม่บอกให้ชายสั่งเก็บมันก็ไม่เกิดการอุ้มขึ้นแต่บางคนเขาเห็นใจนะคะเพราะเขารู้ว่าในครอบครัวเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่พูดออกมาไม่ได้วันนี้ลุงสำราญพี่ชายของเสี่ยหมาดเดินทางมาที่บ้านหลังนี้อย่าลืมว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพี่สาวคือป้าหมูป้าหมูอ่ะคอยดูแลป้าอ้วนอยู่ที่บ้านหลังนี้โดยตลอดเลยคุณผู้ชมคะลุงสำราญมาถึงแล้วเข้าไปจับไม้จับมือป้าอ้วนแล้วร้องไห้กันเพราะป้าอ้วนบอกตั้งแต่เช้าแล้วว่าฉันอาจจะโดนจับนะครับวันนี้ลุงสำราญเจอกันทั้งคู่ร้องไห้นะคะแล้วถามว่ามันเกิดอะไรคุณสำราญก็บอกว่าวันนี้ก็ให้กำลังใจเพราะวันนั้นน่ะที่อัดคลิปกันน่ะมันเกิดขึ้นตั้งนานละตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วแล้วป้าอ้วนเขาบอกแล้วว่าเขาเปลี่ยนใจคุณสำราญก็บอกเขาเข้าใจคนเรามันผิดพลาดกันได้ส่วนเรื่องที่จะไปเจอศพเมื่อวานจะเป็นไปตามคำสั่งของป้าอ้วนไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ลุงสำราญพูดอีกเรื่องนึงขอบคุณตำรวจด้วยนะคะที่ช่วยติดตามดันด้นค้นหาจนเจอศพของน้องชายเขาเพราะอย่าลืมว่าผู้กำกับลานสกาหา3วันน่ะแล้วเอาไม้ไปจิ้มดินจนกระทั่งเจอจริงๆแต่ลุงสำราญบอก
ิ่งเดียวที่ผมรับไม่ได้คือสภาพศพคุณผู้ชมมัดมือมัดเท้าเอาเทปพันหน้าอีกคือถ้าบอกว่าโดนทุบที่หัวใช่ไหมเพราะมีของแข็งทุบหัวเอาเทปกาวพันหน้าเขาก็หายใจไม่ออกอีกมือเท้าถูกพันธนาการหมดเรื่องนี้เรื่องเดียวที่รับไม่ได้แล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้น่าจะไม่ได้มีคนก่อเหตุแค่นี้ขอให้ตำรวจลากคอทั้งหมดมาเข้าคุกให้ได้ค่ะครับขอบคุณทุกคนนะข่าวถ้าลุงรานไปได้ลุงจะไปขอบคุณผู้บัญชาการทัพภาคเป็ดรองภาคเป็ด ผู้การจังหวัดชุมพรและผู้ตำรวจป่าไม้คือลุงจะฝากตรงนี้ขอบคุณที่เขาทำงานตรงนี้จนสำเร็จตอนนี้ก็ต้อง 100% แล้วว่าน้องชายลุงลานนี่ 100% แล้วนะแล้วผมขอให้คดีนี้เป็นคดีสิ้นสุดต่อไปอย่าให้มันมีท่านในประเทศไทยอย่าให้มีตัวอย่างแบบนี้เหมือนกับน้องชายน้องรานลุงรานมาตายเนี่ยมันอย่าให้มีขึ้นเลยนะแต่ถ้าคดีนี้ถ้าเป็นการเหี้ยบหายไปอ่ะลุงรานว่าพวกลุงรานทั่วประเทศไทยที่เขาดูเป็นล้านวิวเนี่ยมันเสียความรู้สึกครับแต่นี่ผมก็ขอขอบคุณว่าที่เขาทำกันได้ตำรวจเขาทำกันจริงก็ประสบความสำเร็จและพี่ลุงรานก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขาทำตรงคือถามว่าติดใจไหมคุณผู้ชมคะลุงรานบอกว่าติดใจตั้งแต่แรกแต่วันเนี้ยเมื่ออ้วนเองก็หลั่งน้ำตาแล้วอ้วนบอกอ้วนจะไม่หนีลุงรานก็บอกเอาล่ะคนเรามันพลาดกันได้แล้วผลสุดท้ายไม่ว่าใครจะมีส่วนเกี่ยวข้องผิดก็ว่าไปตามผิดลองดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะถ้าเขาผิดได้น้องจะผิดยังไงมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเราจำพี่ดาได้เลยว่าพี่ดาพูดจริงพี่ดาไม่เคยโกหกหรอกไม่ต้องหรอกพี่ดารักน้องมากพี่ดาเป็นข้าน้องแต่น้องหวังคนอื่นพี่ดานได้พาน้องมาอยู่ที่นี่เพื่อป้องกันน้องน้องจะคิดจะไงพี่ดานไม่รู้พี่ดานไม่รู้เรื่องหรอกก็เห็นลงพานได้ก็ว่าพี่ดานไม่พี่ดานตรงนี้เรามันเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วหรอกมันจะเป็นยังไงก็มันอยู่ที่น้องเองไม่คิดนี่ฮะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วป้าอ้วนกับลุงลานเห็นมีการบอกลุงลานคือพี่ชายของบังหมาดนะฮะแล้วก็บอกว่าคนนี้แหละที่เป็นคนตอนแรกที่ให้ข้อมูลกับอมรินทร์ทีวีบอกว่าให้มาสางหน่อยซิว่าน้องชายหายไปอย่างปริศนาใครเป็นคนเอาตัวไปหลังจากนั้นเองก็ลุงลานนี่แหละฮะเป็นคนที่ป้าอ้วนเรียกไปแล้วไปอัดคลิปอันนี้เอาไว้แล้วก็บอกว่าตัวเองรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าจริงๆป้าอ้วนถ้าตามคำของป้าอ้วนเองตอนนั้นน่ะอารมณ์มันชั่ววูบด้วยโกรธผัวว่าผัวจะไปสั่งคนมาฆ่าก็เลยมีการจ้างฆ่าแต่พยายามห้ามแล้วพยายามที่จะระงับยับยั้งแล้วแต่มันติดต่อไอ้เจ้าชัยไม่ได้คุณผู้ชมวันนี้อีกหนึ่งคนฮะคือคุณหนูลาพี่สาวของบังหมาดวันนี้ก็มีการบอกเหมือนกันนะน้องนิวยอร์กไปเจอบอกป้าอ้วนมาอยู่ที่เนี่ยไม่ใช่ฉันอยากจะให้อยู่นะแต่ตลอดระยะเวลากว่า1เดือนที่ป้าอ้วนมาอยู่ที่นี่เห็นมีการบอกตำรวจเป็นคนขอเอาไว้บอกว่าให้มาอยู่ตรงนี้กับบ้านป้าดีกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นตำรวจจะได้รู้ด้วยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลตัวเองทำได้แค่ปลงฮะหลังจากที่อยู่กับป้าอ้วนมาได้1เดือนรออย่างเดียวคือวันที่ได้เจอศพของน้องชายตอนนี้รู้สึกโล่งใจดีใจสุดๆที่ได้ร่างกลับมาทำบุญแล้ววันนี้มีการบอกเหมือนกันนะผู้สื่อข่าวถามน้องนิวยอร์กอโหสิกรรมเข้ามากับป้าอ้วนอโหสิกรรมแล้วก็ให้อภัยเพราะเข้าใจได้มันน่าจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่คิดจ้างฆ่าผัวทุกคนเคยผิดพลาดบวกกับตอนนี้ตัวเองไม่อยากคิดอะไรแล้วถ้าสมมุติว่าคิดในส่วนของการอาฆาตเดี๋ยวมันก็แก้แค้นล้างแค้นกันไปไม่จบไม่สิ้นให้มันจบแค่น้องชายตัวเองตายไปคนเดียวก็พอไม่ได้รับหรือป้าจะเป็นไงบ้างมันกับปกติเขามันไม่อยู่แบบนั้นแต่มันรู้ได้มาอยู่ที่นี่ครับเพราะเขามันไม่มีพี่มีน้องตรงเลยให้อภัยไหมเอาพูดสิให้ป้าไม่ไหวหรอกฮะทำไมถึงความดีมันมีมาครับกับป้ามุ่งนี่มาลุงเลยดีที่สุดหรือบาปครับถึงเราติดทำเลยเป็นการนี้เราบาปบาปก็มาเข้าเราเอง
ทุกวันนี้ไม่เล่นน้ำตาป้าปลุกได้ทุกวันย้ายอารมณ์ชั่ววูบคุณโรมันมีการผิดพลาดได้ทั้งปีไม่ว่าป้าไม่ว่าหนุ่ยไม่ว่าเคยๆคือคุณโรมีการผิดพลาดได้ทั้งปีถึงถ้าว่าสมมติว่าเราฆ่ามันมันฆ่าเราต่างคนต่างฆ่าไม่หมดซากคนสมวังนี้ไม่หมดฆ่าคนที่ตายคนอื่นมีถึงเราปรุงใจไม่ดีนู่นตอนนั้นกระบวนการกฎหมายเขาจะจัดการไปเองมาที่โบได้ไม่เลวว่าได้ผ่านออกมาทำบุญตอนนั้นดีเจอยันด้านหรือที่ว่านี่ค่ะคุณผู้ชมป้าหมูบอกอย่าลืมว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่เจอศพป้าหมูกับป้าอ้วนนั่งอยู่ข้างกันแล้วก็บอกเอ๊ะฉันก็เอะใจและแปลกๆยายอ้วนเนี่ยไม่ได้ร้องไห้แต่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งช่วงบ่ายวันนี้เห็นบอกตำรวจมาอีกนะคะตำรวจสภ.นาศักดิ์3นายเดินทางมาที่บ้านของป้าหมูเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับป้าอ้วนเหมือนกับเมื่อคืนนี้คือทุกคนก็กังวลอยู่ว่าเอ๊ะตำรวจจะมาจับไหมเพราะป้าอ้วนบอกเดี๋ยวตำรวจจะมาจับฉันแน่คืนนี้ฉันไม่รอดตำรวจยืนยันว่าเป็นการมาดูแลความปลอดภัยไม่ได้มีเอกสารหมายจับแล้วก็ไม่ได้เชิญตัวไปสอบปากคำเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบก็ตามที่เขาร้องขอนั่นแหละ